สวัสดีค่ะมิลกี้ค่ะวันนี้นะคะมิวจะชวนเพื่อนๆมาจัดสวนกันค่ะสวนของมิววันนี้เป็นสวนที่พิเศษความเป็นมิวเนี่ยต้องสเปเชียลตลอดนะคะเพราะว่าวันนี้มิวจะชวนเพื่อนๆมาจัดสวนแนวตั้งกันสวนแนวตั้งเนี่ยนะคะมันจะดีสำหรับบ้านที่ไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะแต่ว่ามีกำแพงว่างๆอันนี้ก็แนะนำเลยเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยเพราะว่าเราใช้แค่กำแพงด้านเดียวนะคะแล้วเราก็เอากระถางที่เป็นกระถางเฉพาะการจัดสวนแนวตั้งเนี่ยไปติดตั้งไว้แล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกซึ่งข้อดีก็คือประหยัดเนื้อที่แล้วก็เป็นต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นการฟอกอากาศให้เราด้วยเคล็ดลับการเลือกต้นไม้นะคะก็ควรจะต้องเลือกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ในร่มนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะไม่ต้องตากแดดเยอะเหมาะสำหรับมุมที่มีแดดลำไรแล้วก็การรดน้ำเนี่ยก็จะแค่วันละ2รอบเท่านั้นนะคะเช้าหรือเย็นเทคนิคการรดน้ำก็คือให้รดจากข้างบนนะคะแล้วน้ำมันก็จะไหลลงมาข้างล่างเองเดี๋ยวเราไปตามดูกันค่ะว่าการปลูกต้นไม้แล้วก็การจัดสวนของหนูเป็นยังไงยืนสวนทีนี้เราก็มาเลือกต้นไม้กันนะคะนี่คือต้นไม้ที่เราเลือกได้ทั้งหมดเดี๋ยวเราก็จะกลับไปจัดสวนกันสิ่งที่มิวเลือกก็คือมิวจะเลือกเป็นต้นไม้แบบเดียวกัน6ชนิดนะคะนี่คือหน้าตาของกระถางต้นไม้แนวตั้งนะคะนี่กระถางต้นไม้ธรรมดารูน้ำก็จะผ่านไปเลยทะลุปึ้งแต่ของเรานี่ก็จะมีระบบกักเก็บน้ำอยู่รอบๆอ๋อนี่ไงก็จะกักเก็บน้ำตรงนี้ได้แล้วก็จะมีรูระบายนิดนึงตลอดใช่แล้วก็มีระบายน้ำนิดนึงเหมาะสำหรับส่วนแนวตั้งแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนแนวตั้งของมิวครั้งนี้นะคะมิวเลือกที่จะใช้ทั้งหมด6แผงแผงละ6ต้นนะคะแล้วก็จะมารวมกันเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกได้ตามสภาพของพื้นที่ของเรานะคะและนี่ก็คือหน้าตาส่วนแนวตั้งของเรานะคะนี่กระถางของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นไม้กันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเหมาะสำหรับการปลูกในร่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะคะเริ่มต้นเราจะใส่กากมะพร้าวไปที่ด้านล่างก่อนนะคะแบบนี้พอใส่กากมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทต้นไม้ออกที่มีดินอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้เห็นไหมคะมันก็อย่างเนี้ยเทคนิคก็คือว่าอยู่ข้างบนเนี่ยอยากจะให้ใช้ต้นสูงนะคะเพื่อมันจะได้สูงขึ้นไปอีกซึ่งต้นไม้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะเลือกได้ตามพอใจเลยแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาส่วนแนวตั้งของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ซึ่งต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็ครีเอทสร้างสรรค์ได้เลยว่าเราอยากจะปลูกต้นอะไรแต่ว่าเทคนิคคือปลูกต้นที่อยู่สูงเนี่ยไว้ด้านบนนะคะว่ามันจะขึ้นไปข้างบนแล้วเวลารดน้ำนะคะก็คือรดประมาณวันละ2รอบก็พอเทคนิคคือให้รดจากด้านบนนะคะแล้วน้ำก็จะค่อยๆไหลลงมาเองจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆมีกำแพงว่างๆนะคะก็สามารถทำอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะข้างกำแพงข้างๆมิวก็จะเอาไม้มาวางนะคะแล้วก็เอาต้นมอต้นเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาประดับได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้เพื่อนๆนะคะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับส่วนแนวตั้งของมิววันนี้เพื่อนๆคงดูตามแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดส่วนแนวตั้งแล้วก็เทคนิคแล้วใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถซื้อกระถางอันนี้มานะคะแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้เองได้
แล้วเพราะว่าการติดตั้งมันไม่ได้ยากเลยนะคะแค่มีสว่านหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไอเดียนี้เอาไปประยุกต์ใช้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาตามดูกันว่ามิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรค่ะมิวกี้บูนิกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ